ข้อ42บุคคลในข้อใดที่น่าจะมีความจุของอากาศในปอดน้อยกว่าผู้ชายปกติกไก่ผู้สูงอายุขอไข่ผู้ป่วยโรคถุงลมป่งพองคอควายผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำและงองูคือถูกต้องทั้งข้อกไก่ขอไข่และคอควายอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะเขาถามถูกไหมว่าบุคคลในข้อใดเนี่ยข้อกไก่ขอไข่คอควายเนี่ยน่าจะมีความจุของอากาศในปอดความจุของอากาศในปอดเกี่ยวอะไรความจุของอากาศในปอดเนี่ยแหละเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซอะไรยังไงได้บ้างถูกไหมซึ่งการที่มีสามารถเก็บสะสมอากาศในปอดได้เยอะๆมีข้อดียังไงนะการที่เก็บอากาศในปอดได้เยอะก็สามารถจะแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีถูกไหมแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้เยอะนั่นเองถ้าน้องนึกภาพดูนะสมมติปอดน้องมีแค่นี้น้องต้องหายใจกี่รอบถึงจะได้ก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอในการดำรงชีวิตน้องก็ต้องหายใจหอบฮึ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 บอย่างนี้ถูกไหมซึ่งสุดท้ายเหนื่อยจนร่างกายทนไม่ไหวถูกไหมฉะนั้นความจุปอดก็ต้องมีปริมาณนึงที่ทำให้น้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทีนี้ความจุปอดเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อตัวมันอย่างแรกเลยก็คือเพศแค่เพศเนี่ยเพศหญิงกับเพศชายก็มีความจุปอดต่างกันและส่วนใหญ่พี่ถามว่าพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความจุปอดต่างกันมากกว่าผู้ชายถูกไหมแต่โจทย์ข้อนี้เขาต้องการเทียบว่าผู้ชายธรรมดาปกติกับผู้ชายที่มีคอนดิชันตามข้อกไก่ขอไข่คอควายเนี่ยต่างกันอย่างไรทีนี้นอกจากเรื่องของเพศแล้วเนี่ยอะไรที่มีผลต่อเรื่องของความจุปอดอีกก็คือสภาพร่างกายถูกไหมคือถ้าน้องเป็นคนที่ขยันออกกำลังกายปอดก็ได้ขยายทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เหมือนเป็นการฝึกทำให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเยอะขึ้นก็คือบุคคลที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะมีความจุปอดมากกว่าคนปกติอะไรอีกอายุถูกไหมยิ่งอายุมากขึ้นสมรรถภาพในการทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหัวใจเรื่องระบบทางเดินหายใจเรื่องการขับถ่ายเรื่องการย่อยอาหารทุกอย่างลดลงหมดพอสูงอายุปุ๊บปอดก็เริ่มเหี่ยวเริ่มมีไฟบัสเริ่มมีตัวเยื่อแบบพังผืดมาก็จะทำให้แลกเปลี่ยนน้อยลงถูกไหมก็คือเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นอายุเนาะต่อไปมีอะไรอีกก็คือโรคต่างๆถูกไหมน้องต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยใครสูบใครเคยเห็นคนสูบบุหรี่น้องคงไม่สูบกันเนาะอย่าสูบนะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะมีผลต่อปอดอย่างเช่นการที่เราสูดลมหายใจเข้าไปฮึบรับควันพิษต่างๆซึ่งควันพิษจากบุหรี่เนี่ยมันก็จะไปรบกวนการทำงานของเนื้อปอดทำให้เนื้อปอดเป็นพังผืดทำให้เนื้อปอดจับการกลายเป็นก้อนหรือมีแคลเซียมมาเกาะถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของการที่สูบบุหรี่นอกเหนือจากการสูบบุหรี่แล้วไม่ว่าจะเป็นควันพิษจากรถยนต์ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งควันพิษควันจากการเผาไหม้หญ้าต่างๆเนี่ยก็ส่งผลต่อการทำงานของปอดทั้งสิ้นถ้าถามว่าปกติแล้วเนี่ยความจุปอดของคนเรามีประมาณเท่าไหร่ดังที่บอกเนาะถ้าเทียบของผู้ชายปกติจะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 4.5 ลิตรแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะน้อยลงมาหน่อยจะอยู่ประมาณ 2-4 ลิตรในผู้หญิงเนาะทีนี้เราก็เริ่มดูตะกี้พี่บอกไปแล้วว่าคนปัจจัยต่างๆเนี่ยมีผลต่อความจุปอดทั้งสิ้นโจทย์เขาถามว่าบุคคลในข้อใดล่ะที่มีน้อยกว่าปกติข้อกไก่สูงอายุถูกไหมถูกเหมือนดังที่พี่บอกตะกี้ว่ายิ่งแก่การทำงานประสิทธิภาพต่างๆก็ยิ่งเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็แย่ลงไปหมดถูกไหมฉะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยความจุของอากาศในปอดก็จะน้อยกว่าผู้ชายปกตินั่นเองข้อนี้ก็ถูกมาดูข้อขอไข่ล่ะผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองก็จะมีความจุของอากาศในปอดน้อยกว่าปกติน้องบางคนสงสัยพี่คะทำไมถุงลมโป่งพองมันไม่ได้ช่วยให้รับอากาศเพิ่มมากขึ้นหรอไม่ได้ช่วยให้จุอากาศแลกเปลี่ยนก๊าซได้มากขึ้นหรอไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าไอถุงลมโป่งพองเนี่ยเป็นถุงลมที่ไม่มีประสิทธิภาพเก็บอากาศได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเก็บมากก็แตกหมดถูกไหมแถมบางทีก็แลกเปลี่ยนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสารหล่อเลื่อนพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็ทำให้ประสิทธิภาพของปอดเนี่ยแย่ลงก็คือข้อนี้ก็ยังถูกอยู่เนาะเขาถามน้อยกว่าถูกไหมส่วนข้อคอควายบอกว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำเกี่ยวไงเกี่ยวถูกป่ะเพราะผู้สูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นการรับควันพิษเข้าไปก็จะทำลายเนื้อปอดทำลายส่วนต่างของปอดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายในระยะหลังก็จะกลายเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมป่งพองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกไก่ขอไข่คอควายทั้งหมดเนี่ยน้องจะสังเกตว่า
มันทำให้ความจุปอดเนี่ยน้อยลงหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดถูกเนี่ยน้องก็น่าจะต้องตอบข้ององูเพราะคือถูกทั้งข้อกอไก่ขอไข่และคอควายก็คือปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นหรือการได้รับสารพิษรวมถึงการเป็นโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับถุงลมในปอดก็จะทำให้มีความจุของอากาศน้อยลงทั้งสิ้นเลยนะฉันข้อนี้ตอบข้ององูนะคะ